คงหวังว่าจะได้คะแนนสงสารจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนจากน้อยนะครับมีความตั้งใจในการที่จะมาอาสารับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมาเป็นส.ส.เทศน์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับทุกคนตั้งใจเหมือนกันทุกคนพี่น้องประชาชนก็ร้องเหมือนกันทุกคนว่ามันต้องไปได้ไกลกว่านี้หน้าที่เป็นตัวในตอนนี้นะครับเราสมควรพี่น้องประชาชนเนี่ยเงินทองในการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีจำกัดนะครับเงินน้อยนะครับจะทำให้การค้าการขายพี่น้องประชาชนเป็นเจ้านายของผมนะครับในการที่จะให้ผมช่วยเหลือนะครับชีวิตความเป็นอยู่ทุกอย่างนะครับให้มันดีขึ้นกว่านี้นะครับผ่านนโยบายของพรรคไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ค้ำวอดในวงการการเมืองมาเกือบ30ปีแล้วหลายๆท่านจะรู้จักคุณหญิงน้อยคุณหญิงสุดารัตน์ที่มีผลงานมามากมายเลยนะครับผลงานที่สำคัญที่สุดของคุณหญิงสุดารัตน์ก็คือนโยบายอะไรรู้ไหมครับนโยบายบัตรทองนี่แหละครับนี่คือฝีมือของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ในสมัยที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับของพรรคใหญ่พรรคหนึ่งนะครับตอนนั้นคุณหญิงสุดารัตน์เป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับการได้ร่วมมือกับเจ้าของพรรคการสวัสดีครับพี่ครับเบอร์8ครับไปเลยไปลูกครับครับงานนี้ครับแอคครับพี่ครับแม่ครับไปเลยครับทั้งชีวิตอยู่กับประชาชนทุกปัญหาอยู่ในหัวใจทุกของทุกคนวันนี้เรารอไม่ได้ให้โอกาสไทยสร้างไทยได้ดูแลใจเราพร้อมจะสู้เพื่อคน